โอเคครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกม Dead by Daylight Mobile Surf Net East Beta Test รอบที่2นะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาสอนทุกคนเนี่ยปรับกราฟิกนะครับผมนะก็อย่างที่รู้ว่ารอบนี้อัปเดต Beta Test รอบที่2มาเนี่ยมันไม่ใช่อัปเดตครับผมมาเปิดทดสอบรอบที่2เนี่ยมันจะไม่เหมือนรอบแรกนะครับในส่วนของการตั้งค่ากราฟิกซึ่งBeta Test รอบที่2เนี่ยคุณผู้ชมน่าจะเห็นกันอยู่แล้วว่ามันค่อนข้างกระตุกนะครับผมนะ ไม่ใช่แค่เครื่องผมเครื่องเดียวนะครับเครื่องอื่นด้วยนะครับซึ่งแต่สำหรับใครที่แบบเครื่องแรงอะไรอย่างนี้นะครับผมนะก็อาจจะปรับอัลตร้าได้หรือเปล่านี่ผมก็ไม่มั่นใจแล้วก็เครื่องที่แรงกว่าของผมเนี่ยไม่รู้ว่าจะเปิด60เฟรมได้หรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจนะแต่วันนี้ผมจะมาสอนปรับกราฟิกนะครับแล้วว่าแล้วก็บอกว่าอันไหนควรจะปรับแล้วก็ไม่ควรจะปรับด้วยนะครับโอเคครับมาเริ่มที่ภาพกราฟิกนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนว่าสำหรับใครที่เริ่มที่เฟรมเรทก่อนนะครับสำหรับใครที่มีขีดจำกัดเฟรมเรท60ด้วยนะสมมติผมไม่แน่ใจว่ามันมีหรือเปล่าถ้ามันไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่สมมติถ้ามีเนี่ยผมแนะนำให้ปรับเหลือ30นะครับซึ่งบางคนอาจจะบอกว่าปรับ30เฟรมกระตุกพี่จริงๆมันไม่ได้กระตุกฮะคือมันก็เล่นลื่นปกติในแบบของ30เฟรมแต่ว่าคุณผู้ชมคนที่เคยเล่นแบบ60เฟรมอ่ะตามันชินกับ60เฟรมที่แบบดูลื่นๆพอกลับมาเล่น30เฟรมเนี่ยมันจะไม่ชินซึ่งผมเข้าใจฮะผมเคยมีประสบการณ์ในการเล่นยกตัวอย่างนะครับผมเล่น GTA V 60เฟรมนะแล้วก็พอกลับมาเล่นเกม Mafia Definitive Edition เนี่ยมัน30เฟรมครับเกมมัน30เฟรมอ่ะบังคับให้30เฟรมอ่ะครับไม่ใช่60เนาะคือภาพมันจะต่างกันมากฮะความสมูทความลื่นมันเลยทำให้คุณผู้ชมคิดว่าแหลกครับจริงๆมันไม่เรียกว่าแหลกคุณผู้ชมมันคือ30เฟรมอ่ะภาพมันมีน้อยกว่า60เฟรมอ่ะคุณผู้ชมมันไม่ได้กระตุกหรือแหลกนะครับผมนะมันเป็นปกติของ30แล้วแต่ถ้าแหลกอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมน่าจะเคยเห็นผมเล่นในสตรีมนะ Dead by Daylight Mobile เซิร์ฟนอกอ่ะอยู่ดีมันกระตุกแหลกอะไรอย่างงั้นอันนั้นค่อยเรียกว่าแหลกเพราะว่าเฟรมเรทมันดรอปจาก60ร่วงลงมาเหลือประมาณ40อะไรอย่างเงี้ย30เพราะว่ามันเครื่องร้อนเกินหรืออะไรก็แล้วแต่ครับผมนะโอเคอย่างในเซิร์ฟนี้นะครับถ้าอยากเล่นลื่นจริงๆนะครับผมแนะนำเป็น30เฟรมแล้วก็ภาพเนี่ยรอบนี้มันไม่มีอัตโนมัติให้แล้วเหมือนรอบแรกนะครับผมซึ่งไม่รู้ว่าเขาออกไปทำไมนะแต่ว่าแนะนำให้ปรับเป็นต่ำถึงปานกลางไว้ก่อนคือต่ำถึงปานกลางเนี่ยมันก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งแล้วนะครับในส่วนของกราฟิกผมอยากให้ทุกคนทำการทดลองในการเล่นนะครับก็ให้เราปรับภาพต่ำไปก่อนแล้วก็ลองเล่นสักประมาณชั่วโมงนึงแล้วก็ดูว่าเครื่องเรามีอาการยังไงหลังจากนั้นก็พอเลิกเล่นไปใช่ไหมชั่วโมงนึงก็พักเครื่องไว้สักแป๊บนึงให้เครื่องมันแบบปกติดีเหมือนเราหยิบมาเล่นรอบแรกนะครับแล้วก็ลองปรับให้ภาพเป็นปานกลางต่อแล้วก็ลองเล่นต่อว่าอีก1ชั่วโมงดูซิว่าเครื่องเรามีอาการยังไงร้อนหรือกระตุกหรือยังไงบ้างทำไปเรื่อยๆจนถึงอัลตร้าครับแต่ว่าสำหรับใครที่ขี้เกียจทำแบบนั้นให้ปรับต่ำไปเลยนะครับจะดีที่สุดซึ่งเพราะว่าปรับสูงนี่มันก็ค่อนข้างทำให้เครื่องร้อนเกมนี้มันทำให้เครื่องร้อนอยู่แล้วครับผมนะร้อนมากด้วยนะครับผมแล้วมันถ้าร้อนเนี่ยมันจะทำให้กระตุกซึ่งส่งผลเสียต่อเครื่องคุณผู้ชมแน่นอนนะครับแล้วก็ส่งผลเสียต่อคุณผู้ชมด้วยเพราะว่าจะเล่นไม่สนุกมันจะแหลกเลยครับแหลกแบบไม่ใช่แบบจาก60มา30แหลกคือแหลกไปเลยฮะเล่นไม่ได้ครับแล้วก็ลบรอยหยักนะครับบางคนอาจจะถามว่ามันคืออะไรมันคือ FXAA นะครับใครเคยเล่น GTA V บน PC เคยไหมน่าจะเคยกันมันจะมีให้ตั้งค่า FXAA อยู่ครับหรือว่าลบรอยหยักนั่นเองซึ่งการลบรอยหยักเนี่ยอย่างที่ผมเคยขึ้นไว้ให้มันจะเป็นเหลี่ยมๆๆๆๆนะครับคุณผู้ชมซึ่งถ้าเราเปิดเนี่ยมันก็จะช่วยให้เหลี่ยมๆๆนั้นน่ะมีอยู่นะแต่ว่ามันจะเยอะขึ้นมันก็จะทำให้แบบสมูทขึ้นมีเหลี่ยมๆเยอะขึ้นนะครับมันก็เลยแบบมันจะเป็นแบบกลมๆหน่อยเดี๋ยวผมจะหาพยายามหารูปอินเสิร์ตขึ้นมาให้คุณผู้ชมดูระหว่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะคุณผู้ชมจะได้เข้าใจถามว่ามันกินเฟรมเรทมั้ยก็นิดนึงครับผมนะเพราะว่าลบรอยหยักมันต้องลบทั้งแมปนะครับไม่ใช่ลบแค่บริเวณของเรานะมันก็ลบไปเรื่อยๆเรามองเห็นตรงไหนมันก็ลบหมดนะครับรอยหยักซึ่งรอยหยักมันมีอยู่มั้ยก็มีอยู่ครับแต่ว่าไหนๆมันก็เซิร์ฟเรทอินมันเป็นเบต้าครับผมมันเปิดไม่กี่วันไหนๆแล้วก็เล่นได้ไม่กี่วันแล้วเราไม่ต้องไปเปิดมันหรอกครับผมนะเล่นให้มันลื่นๆสนุกๆเข้าไว้น่าจะดีกว่าสำหรับการปรับหรือใครที่แบบปรับอัลตร้านะครับผมนะอย่างนี้เลยแล้วก็แบบลบรอยหยักด้วยนะก็แบบถ้าเครื่องแรงก็น่าจะไหวอยู่แล้วก็บางคนอาจจะมาคอมเมนต์บอกว่า iPhone 12ของผมว่าแรงสุดแล้วถ้า iPhone 12เล่นกระตุกก็ไม่มีเครื่องไหนแบบเล่นไม่ได้แล้วหรือเปล่าหรือ iPhone 11ผมแรงสุดอะไรอย่างเงี้ยผมอยากจะแนะนำคุณผู้ชมว่าไม่อย่าเอาโทรศัพท์ตัวเองเป็นบรรทัดฐานว่าเครื่องตัวเองแรงสุดนะครับพูดง่ายๆว่าอย่าอวยดีกว่าคือเครื่องโท
ทรศัพท์ iPhone 12ก็ไม่ใช่ iPhone ไม่ใช่เครื่องมือถือโทรศัพท์ที่แรงที่สุดนะครับมันยังมีโทรศัพท์เกมมิ่งอีกนะแล้วก็พวก Samsung อะไรอย่างงี้มันก็มีเครื่องแรงๆนะครับ iPhone มันเสถียรจริงครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะแรงสุดครับผมมันก็ยังมีคู่แข่ง Samsung อะไรอย่างเงี้ยครับคุณผู้ชมอย่าเอาบรรทัดฐานของตัวเองเป็นหลักแล้วก็แชร์ข้อมูลผิดๆให้คนอื่นนะครับผมนะบอกตัวเองเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยไม่เอานะครับผมนะฟังแล้วก็นำไปปรับใช้นะครับผมไม่ใช่เอาของตัวเองเป็นหลักเนาะกลับเข้าเรื่องกันต่อลบรอยอยากถามว่าควรเปิดไหมสำหรับเครื่องที่ทำการทดสอบแบบที่ผมบอกไปแล้วก็คือปรับต่ำกลางสูงแล้วก็รู้ละว่าตัวเองควรปรับอันไหนสมมติว่าเป็นต่ำละกันสมมตินะเอ้ยสมมติเป็นกลางละกันสมมติได้เป็นกลางนี่คือแบบสมดุลสุดละแล้วก็เปิดลบรอยอยากก็ยังแบบไม่กระตุกอันนั้นก็คือเหมาะกับเครื่องคุณผู้ชมละครับก็ไม่ต้องไปทำอะไรมันละก็วันเปิดประมาณ 7-8 วันเนาะอีกไม่กี่วันก็จะปิดละเสาร์หน้ามั้งน่าจะปิดแล้วครับผมวันที่6เนาะก็เหลือเวลาอีกเหลือเวลาเล่นอีกไม่กี่วันนะครับคุณผู้ชมก็ลองไปเล่นกันละกันช่วงนี้ก็ลบรอยอยากสำหรับเครื่องที่สเปคต่ำอยู่แล้วโหลดมาถึงก็แบบกระตุกแล้วนะครับผมนะก็อย่าสรรหาเปิดแบบกราฟิกโหดๆเลยเนาะเพราะว่ามันจะทำให้คุณเล่นไม่สนุกอีกแถมไม่ลื่นอีกนะครับผมนะผมรู้ว่าคนเล่นเกมเนี่ยอยากได้ภาพที่สวยแต่ว่าถ้าภาพมันสวยแล้วมันทำให้เรากระตุกได้ยังไงมันก็เล่นไม่สนุกจริงไหมเราก็ปิดไปซะแบบนี้แล้วก็ภาพต่ำแบบนี้น่าจะโอเคที่สุดนะครับแบบผมเนี่ยเอาไปตั้งค่าตามกันได้ซึ่งบางคนก็จะมีคำถามคอมเมนต์เหมือนทุกครั้งที่ผมเคยแนะนำกราฟิกในการปรับกราฟิกในเบต้าเทสรอบที่1ของ NetEase ก็คือปรับต่ำสุด 30 FPS แบบผมแล้วยังกระตุกคืออันนั้นเครื่องคุณผู้ชมมันแบบมันไม่ไหวจริงๆนะครับคุณผู้ชมก็ต้องแบบทำใจนิดนึงนะเพราะว่าถ้าปรับขนาดนี้แล้วมันไม่ไหวมันก็คือไม่ไหวแล้วครับก็ต้องเขียนคอมเมนต์อย่างที่ผมเคยทำคลิปให้ตอบแบบสอบถามไปให้มันแบบปรับให้มันสมดุลกับมือถือของแต่ละคนเนาะลองเขียนคอมเมนต์ไปให้ทางผู้พัฒนาเขาได้ไปอ่านหน่อยยิ่งมีคนเขียนเยอะเท่าไหร่เขาก็ยิ่งเอาสิ่งที่คนเขียนเยอะนั้นไปปรับนะครับถ้าไม่มีคนตอบแบบสอบถามเลยมีอยู่ไม่กี่คนเขาคงแบบคิดว่าเราไม่ค่อยสนใจกันนะครับผมนะก็อยากให้ไปตอบกันด้วยนะครับเพื่อเป็นผลดีกับผู้พัฒนาแล้วก็กับตัวคุณผู้ชมเองในภายภาคหน้าด้วยเขาไม่ได้จ้างผมหรือสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้ผมมาบอกสำหรับคนที่เขาแบบเก็บข้อมูลวิจัยเขาต้องการข้อมูลนู่นนี่นั่นนะครับคุณผู้ชมก็ร่วมโดยช่วยกันหน่อยก็ได้นะครับผมนะก็ไหนๆเขาก็เปิดทดสอบเบต้าเน็ตอีทมาให้เราแบบทดลองเล่นแล้วเนาะรอบที่2เนาะโอเคก็สำหรับวันนี้ถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปให้คุณผู้ชมรับชมกันอีกเลยก็ถ้าคุณผู้ชมมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับเกม Dead by Daylight Mobile หรือประสบปัญหาอย่างไรสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะรีบไปตอบให้แล้วก็ทักมาที่เพจFacebook Dead by Daylight Mobile ผมก็ได้หรือว่าจะทักมาที่หรือว่าโพสต์ลงกลุ่มก็ได้ไม่ได้ทักมาที่โพสต์ลงกลุ่มแชร์ความรู้ Dead by Daylight Mobile ของผมก็ได้นะครับเป็นกลุ่มส่วนตัวนะครับสำหรับคนที่แบบเกิดปัญหาหรือว่าอยากแชร์ความรู้ก็สามารถไปโพสในกลุ่มนั้นได้ลิงก์ทุกอย่างอยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันสำหรับวันนี้โอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมแต่ต้นจนจบนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ